เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะเด็กๆคะมาดูรายละเอียดกันค่ะการที่เราเรียนเรื่องนี้นะคะเรียนเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องได้อะไรผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือเด็กๆสามารถสืบค้นลักษณะนะคะแล้วก็จำแนกคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีอ่านเขียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือ1นะคะเด็กๆจะต้องอธิบายลักษณะของคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้นะคะแล้วก็2เด็กๆสามารถจำแนกคำที่ออกเสียงอะเต็มเสียงและออกเสียงอะกึ่งเสียงได้นะคะมีคำถามง่ายๆหลุดก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆมาลองตอบคำถามกันนะคะคำในข้อใดเป็นคำที่ประวิสัญชนีนะคะเด็กๆคิดว่าคำไหนลูกเป็นคำที่ประวิสัญชนีกอไก่ละเอียดขอไข่ขนมขอควายถนนงองูฉลามใครตอบกอไก่ชูนิ้วหนึ่งใครตอบขอไข่ชู2นิ้วใครตอบขอควายชู3นิ้วใครตอบงองูชู4นิ้วเลือกตอบมาก่อนเด็กๆคิดว่าคำไหนลูกเป็นคำที่ประวิสัญชนีไหนขอเช็คก่อนมีใครถูกบ้างนี่มีคนยังไม่ตอบด้วยเห็นแต่นิ้วมือไม่รู้นะว่าใครตอบคำถามนั้นครูมาหาตอบหนึ่งเฟิร์สตอบหนึ่งมีหนึ่งใครก็ไม่รู้เนี่ยเห็นแต่หัวโบตอบ4ปันตอบ1น่าจะว่าสอนตอบโอเคออมโอเคสุพนุชนาเข้ามาใหม่นะลูกนะคนที่ตอบข้อที่1คือข้อกอไก่ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าทำไมตอบข้อ1แล้วถูกนะคะนี้มาดูคำถามข้อต่อไปทีนี้ถามว่าคำในข้อใดไม่เป็นคำที่ประวิสัญชนีนะคะข้อนี้ถามว่าเป็นคำประวิสัญชนีแต่ข้อนี้ถามว่าไม่เป็นคำประวิสัญชนีนะคะเพิ่มขนาดตัวหนังสือให้เผื่อมันมองไม่ชัดขอบไปเลยคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะลูกนะกอไก่ตะลึงขอไข่กระจกคอควายกะปิงองูสมัยแน่นอนมันก็ต้องตรงข้ามกับข้อแรกใช่ไหมลูกไหนดูสิศิลปศรยังไม่ตอบเลยตอบข้อไหนดีลูก1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ข้อไหนเอ่ยไหนดูสิสุพนุชนาเพิ่งมาลูกข้อไหนลูกเป็นคำไม่ประวิสัญชนีหนึ่งสองสามสี่เลือกตอบข้อไหนทิติพรครูก็มองไม่เห็นนะคะพิชยากรครูก็มองไม่เห็นนะครูไม่รู้นะว่าเด็กๆตอบได้ไหมเยี่ยมมากเลยข้อนี้นะคะเด็กๆตอบได้ถูกต้องทุกคนเลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องคืององูนั่นเองค่ะข้อนี้นะถูกต้องนะต่อไปเรามาดูกันลูกทำไมถึงถูกต้องนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ความหมายของมันนะคะคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะมาดูกันค่ะคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่ประวิสัญชนีขอโทษทีคุณครูพิมพ์ซ้ำขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะคะคำที่ประวิสัญชนีคือคำที่นำพยัญชนะมาประสมกับสระ
มาผสมกับสระอะไรมาผสมกับสระอะนะคะและก็คงรูปสระอะไว้นะคะข้างหลังพยัญชนะเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงอะเต็มเสียงเลยนะคะต่อไปนะคะมันก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงนะคะออกเสียงอะเต็มเสียงแล้วถ้าผสมอยู่ที่พยัญชนะให้ออกเสียงอะกึ่งเสียงนะคะเงื่อนไขมีนิดเดียวต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นคำที่มีรูปสระอะนะคะแล้วก็ออกเสียงอะเต็มเสียงก็คือคำที่ประวิสัญชนีนะคะเด็กๆคะคำนี้อ่านว่าอะไรลูกกระดาจกกระอันนี้กระชากกระชากกระชากต่อไปละคะคำนี้กระทะกระทะต่อไปกระดุยจำไม่ได้ลูกเขียนยังไงลูกนะต้องจำไว้ไปละคะขันหนึ่งขันหนึ่งตาลึงตาลึงตาลึงลายอีเดียเขียนให้หนูไว้แล้วสอนทำม้าทำม้าม้าต่อไปราปี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 นะลูกนะไม่มีร้อนนะอ่านว่าราปีลูกนะต่อไปลูกทะนุทะนุทะเดียวทะเดียวไหมคะเด็กๆสังเกตไหมมันจะมีลูกอะใช่ไหมคะมีลูกอะทุกคำเลยถ้ามีเราจะเรียกว่าคำที่ประวิสัญชนีนะคะเวลาอ่านออกเสียงเราก็จะอ่านออกเสียงอะเต็มเสียงเลยลูกเช่นกระจกกระชากกระทะตะลุยคะหนึ่งตะลึงละเอียดธรรมะกะปิทะนงประเดี๋ยวเห็นไหมคะเราจะออกเสียงอะเต็มเสียงเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปที่คำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะก็คือคำที่ประสมอะเวลาอ่านออกเสียงคำที่มีที่ไม่มีประวิสัญชนีเราจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงลูกเราไปดูตัวอย่างคำนะมีคำว่าอะไรบ้างที่เป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีเด็กๆคะคำแรกอ่านว่าอะไรขนุนขนุนขนุนยังมาค่ะขนุนขนุนฉลาด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 ใช่ไหมคะต่อไปฉลาดนะฉลาดต่อไปละคะมาเล็ดมาเล็ดมาเล็ดนะคะมาเล็ดสารพัดสารพัดสารพัดสมัยสมัยเสียงเป็นสมัยนะลูกนะต่อไปถนนถนนถนนต่อไปละคะตะลุตะลุค่ะต่อไปตะลิ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 มาลูกนะต่อไปธนาธนาเยี่ยมมากค่ะต่อไปพะยอยังมาค่ะต่อไปพยัญชนะสักกัดสักกัดสังงงสังงงยังมาสบายสบายยังมาค่ะขโมยขโมยขนมยังมาค่ะเด็กๆสังเกตไหมคำที่เด็กๆอ่านทั้งหมดเนี่ยมันจะออกเสียงอะเสียงนะคะเช่นขนุนหลานผลาเมล็ดสารพัดผักไผ่ขนุนตลกตะลิงพะนายพะยอยกับสบายขโมยขนมเห็นไหมคะมันจะเป็นเสียงที่ออกแค่กึ่งๆแค่นั้นเองนะคะเราจะเรียกคำเหล่านี้ว่าคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะนอกจากออกเสียงอะกึ่งเสียงแล้วเด็กๆก็สังเกตเห็นไหมคะมันจะไม่มีรูปสระอะโชว์ให้เราดูนะคะมันจะไม่เขียนแบบนี้ลูก
มันจะไม่เขียนแบบนี้นะคะมันมีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะเราจะเรียกว่าคำที่ไม่ประวิสัญชนีนั่นเองนะคะทีนี้มีคำถามเล็กๆน้อยๆจะให้เด็กๆลองตอบดูนะคะขอแชร์อีกตัวหนึ่งนะลูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ตัวนี้ลองดูนะคะลองดูลองมาทำการทดสอบกันนะคะเด็กๆเห็นภาพไหมลูกเด็กๆลองเติมชื่อคำให้ตรงกับภาพลองเอาสมุดขึ้นมาเขียนก่อนลูกแล้วเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นคำที่ประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีกันแน่นะมีกี่ข้อเนี่ยมี1ภาพ2ภาพ3ภาพ4ภาพ5 6 7 8 8ภาพเองให้เวลาสัก3นาทีพอมีอะไรบ้างนะ3นาทีลูกลองตอบคำถามดูเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนิดหนึ่งเด็กลองสังเกตลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าคำไหนเป็นคำที่ประวิสัญชนีและคำไหนเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะนะมีทั้งคำที่ประวิสัญชนีแล้วก็ไม่ประวิสัญชนีเยอะแยะเลยเนี่ยมาดูซิมีใครทำเสร็จบ้างแล้วเนี่ยเสร็จหลายคนแล้วเนี่ยบางคนคิดยังไม่ออกเลยครูที่ค่ะเสร็จแล้วครับพี่ค่ะครูที่ค่ะเสร็จแล้วค่ะครูที่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค่ะทีนี้เด็กๆตอบคำถามลูกภาพแรกเด็กๆเติมคำว่าอะไรเด็กๆตอบผักกาดกะหล่ำปีผักกะหล่ำปีค่ะกะหล่ำปีกะหล่ำปีกะหล่ำปีค่ะหล่ำปีนะลูกนะกะหล่ำปีคำนี้เด็กๆให้เป็นคำที่ประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีลูกไม่ประวิสัญชนีประวิสัญชนีสันชนีนะลูกนะเพราะว่าพยางค์แรกคำว่ากะเขียนด้วยกออักกะใช่ไหมคะกออักกะของลออำหลังนี่เองค่ะกอรออีกลีกะลำปลีคำนี้เป็นคำที่ประวิสัญชนีนะคะรอบนี้ล่ะเด็กๆมองออกไหมว่าเป็นมะขามะขามมะขามชัดเจนเลยใช่ไหมคะมะขามนี่เป็นประวิสัญชนีประวิสัญชนีประวิสัญชนีตกใจข้ามอะไรคะชาลามชาลามชาลามเนี่ยเป็นไม่ประวิสัญไม่ประวิสัญชนีเยี่ยมมากค่ะไม่ประวิสัญชนีออกเสียงอะแหลไม่มีรูปสระอะต่อไปเป็นของลูกเคยเห็นไหมว่าเป็นรูปอะไรขนุนขนุนค่ะเยี่ยมมากค่ะขนุนล่ะเป็นคำแบบไหนไม่ประวิสัญชนี
ค่ะเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะมีเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะค่ะต่อไปรูปอะไรคะเนี่ยพระสงฆ์ค่ะพระมีสระพระสงฆ์เป็นคำที่ประวิสัญชนีหรือไม่ประวิสัญชนีคะประวิสัญชนีชัดเจนเลยใช่ไหมคะพยานแรกเลยประวิสัญชนีนะคะพระต่อไปเลยลูกภาพอะไรเอ่ยถนนถนนครับทำแบบไหนคะไม่ประวิสัญชนีเยี่ยมมากไม่ประวิสัญชนีนะคะเพราะถะไม่มีรูปอะนะคะต่อไปเลยลูกภาพอะไรเอ่ยประตูประตูครับประตูเป็นคำแบบไหนเอ่ยประวิสัญชนีคำที่ประวิสัญชนีนะคะสุดท้ายลูกสุดท้ายขนมเป็นคำแบบไหนคะไม่ประวิสัญชนีเยี่ยมมากไม่ประวิสัญชนีนะคะเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องทุกข้อเลยไหนดูซิข้างล่างมีภาพซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าว่าไม่มีภาพซ่อนอยู่แต่ว่ามีเฉลยให้เลยโอ้เห็นว่าตรงเนี้ยเขาสลับให้ไม่เป็นไรตอบได้ถูกแล้วแต่วันนี้เราจะไปที่ภาระงานของเด็กๆแล้วมันจะไม่ตอบมันจะเห็นเห็นตอนที่เหลือมาทำแทนแต่คุณหัดต่อไปลูกเราจะลองมาแยกกันดูซิมีคำที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้มันชัดไหมลูกมันพับเครื่องมือถูกขยายไม่ได้คำแรกเราจะไม่โยงเส้นนะลูกนะเดี๋ยวองค์ครูจะถามเด็กๆในแต่ละคำนะคะคุณครูจะมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นมาให้เด็กๆนะคะคำแรกคำว่าอะไรเอ่ยเนี่ยมองเห็นไหมลูกพระจันทร์ค่ะพระจันทร์ค่ะพระจันทร์คำที่สองคำว่าอะไรลูกระรอกระรอกคำที่สามลูกฉลองฉลองฉลองคำต่อไปลูกตุ๊กตาตุ๊กตาเยี่ยมมากคำต่อไปลูกอาทิตย์ค่ะคำสุดท้ายขนมขนมขนมเยี่ยมมากเลยเด็กๆคะคุณครูถามว่ากี่คำเนี่ยหกคำที่คุณครูยกตัวอย่างมาเนี่ยคำที่ประวิสัญชนีคำที่ประวิสัญชนีคำแรกคือคำว่าอะไรคะพระจันทร์คำต่อไปเลยลูกกระรอกกระรอกคำต่อไปล่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์มีอีกไหมคะคำที่ประวิสัญชนีไม่มีไม่มีเยี่ยมมากเลยไม่มีก็แสดงว่าคำต่อไปก็คือคำที่ไม่ประวิสัญชนีใช่ไหมคะใช่มีคำว่าอะไรบ้างลูกคำที่ไม่ประฉลองฉลองตุ๊กตาขนมขนมเยี่ยมมากเด็กๆสามารถแยกได้อย่างถูกต้องแต่ว่าทีนี้คุณครูอยากจะขอคำประโยคประโยคที่นำคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีมาแต่งประโยคเด็กๆ เลือกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนขอเลือกสักคนละ2ประโยคเอ้ยคนละ2คำลูกเอามาแต่งประโยคเลือกมาเอาคำประวิสัญชนี1คำแล้วก็คำที่ไม่ประวิสัญชนี1คำลูกเอามาแต่งเป็นประโยคคนละ2ประโยคแค่นั้นเองเดี๋ยวจะขอฟังประโยคของเด็กๆด้วยเวลาสัก5นาทีก็พอมั้งครูที่ให้เขียนเลข1กับเลข2เป็นข้อใช่ไหมครับครับผมข้อที่1ก็คือเอาคำที่ประวิสัญชนีมาแต่งประโยคข้อที่2ก็คือเอาคำที่ไม่ประวิสัญชนีมาแต่งประโยคซึ่งเด็กๆเอามาจาก6คำนี้ลูกเลือกมา
แค่นี้เองห้านาทีจากขณะที่เด็กๆทำไปนะคะครูจะขออธิบายงานที่เด็กๆได้จะต้องทำวันนี้นะคะงานที่เด็กๆจะต้องทำวันนี้ลูกภาระงานของเด็กๆนะคะภาระงานที่เด็กๆจะต้องทำวันนี้ลูกตามใบงานที่ครูให้ไปนะคะก็คือให้เด็กๆหาคำที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีจากหนังสือไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือพิมพ์นะลูกเนาะตอนนี้หนังสือพิมพ์มันหายากครูขอแก้ไขเป็นจากหนังสือเฉยๆแล้วกันนะคะจากหนังสือแล้วแต่งประโยคนะคะไหมเด็กๆก็จะมาแยกเป็นคำที่โอ้คุณครูขอโทษคุณครูลืมแก้ตรงด้านบนคำที่ประวิสัญชนีนะลูกนะคุณครูลืมแก้จากใบงานครั้งก่อนขอโทษทีคำที่ประวิสัญชนีเอามาแต่งประโยคนะลูกนะครูที่ขาเสร็จแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเด็กๆคะคุณครูจะให้เด็กๆแก้ไขหัวตารางนิดนึงนะลูกนะในใบงานนะลูกนะจำเอาได้หรือเปล่าด้านบนนะลูกที่ครูเขียนมันเป็นตัวสะกดตรงมาตรากับไม่ตรงมาตราน่ะมันเป็นของตารางมาตราตัวสะกดทีนี้ครูก๊อปปี้ตารางลงมาครูลืมแก้หัวตารางให้เด็กๆขอโทษด้วยนะคะให้เด็กๆแก้ไขเป็นคำที่ประวิสัญชนีนะลูกนะเดี๋ยวค่อยไปแก้ในใบงานนะลูกนะเดี๋ยวขอดูงานวันนี้ก่อนซึ่งเอาแบบนี้แล้วกันนะคะถ้าใครที่เดี๋ยวครูขอแชร์ตัวเดิมให้ก่อนเผื่อใครที่จำคำไม่ได้อยู่ไหนล่ะอยู่นี่เองใครที่จำคำไม่ได้เอาเป็นว่าครูขอฟัง2ประโยคนะคะเป็นการเช็คชื่อไปด้วยและถ้าใครอ่านประโยค2ประโยคให้ครูฟังเสร็จครูอนุญาตให้ออกจากห้องซูมได้แล้วไปนั่งทำใบงานที่ครูโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะคะโอเคแจ้งชื่อมาแล้วก็อ่านประโยคให้ครูฟังลูกสุภานุชานาถโอมาสวยค่ะโอเคแป๊บนึงลูก